ได้ไปงานแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นตู้กันสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะสำหรับคลิปนี้เรามารับตู้เย็นที่ตำบลท้ายบ้านถนนท้ายบ้านท่าเรือยูนิไทยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการของเราใบที่2ใบนู้นนะเดี๋ยวจะมีพนักงานมาถอดปลั๊กให้นะครับตามตำแหน่งเราก็มาจอดแค่ตามตำแหน่งตู้นะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานมาถอดปลั๊กแล้วก็เก็บสายไฟให้แล้วก็เดี๋ยวชิปเตอร์เขาจะวิ่งมายกให้นะเดี๋ยวเขาทำงานเสร็จก่อนนะครับเราก็จอดรอเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรนะที่นี่ท่าเรือยูนิไทยเราได้ตู้เรียบร้อยแล้วครับส่วนตู้เย็นเครื่องเย็นเครื่องนี้ก็ได้ใช้เป็นหนีบแบตไฟรถได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งนู้นก็ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่มันเก่ามากแล้วนะครับเริ่มสตาร์ทง่ายป่ะเราเตรียมเราเช็คน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไป200ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลพอสตาร์ทได้คงที่แป๊บหนึ่งสายไฟเขาจะมีกล่องเก็บสายไฟนะครับผมก็จะลากมาแล้วก็ลอยเข้าตรงสปริงนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีการมัดยางในไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันย้วยนะแล้วก็เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กตัวนี้ปลั๊กเป็นเฉพาะของเขานะมาเพื่อที่จะปั่นให้เครื่องปั่นไฟนะครับเลี้ยงไฟไปที่ตู้เย็นใบนี้มันจะมีเครื่องทำความเย็นอยู่แล้วเดี๋ยวยกกันเอาเครื่องมันรีเซ็ตตัวมันแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวพัดลมเขาก็จะทำงานแล้วเขาก็จะปั่นเป็นเหมือนแอร์เป็นเหมือนตู้เย็นนะแช่ของข้างในเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราเพิ่งวิ่งงานตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบายน้ำจริงนะตัวนี้ถ้าเป็นตู้เย็นข้างหน้าก็จะมีเครื่องแบบนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดไฟกล่องเก็บพัดไฟเนาะกล่องเก็บพัดไฟแล้วก็มัดประมาณนี้เราวิ่งไม่ประจำเราก็จะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่รอดูอุณหภูมินะครับเซ็ตตัวแล้วตอนนี้อุณหภูมิเขาจะมากับตู้ที่เขาเซ็ตมาจากต่างประเทศเลยนะครับแบบตู้ใบนี้มันลบ20องศานะครับแต่ตอนนี้เราถอดพักไปสักพักนึงกว่าจะได้ยกตู้กว่าจะได้อะไรมันก็แค่ลบ15นะครับยังไม่ได้ที่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เลยก็จริงๆเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับปุ่มเขาแล้วนะเขาเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่เสียบปลั๊กหล่อไฟหล่อเลี้ยงไฟแล้วก็คอยดูอุณหภูมิให้มันได้ตามที่เขาเซ็ตมาแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเพราะว่าผมก็ไม่เป็นก็เดี๋ยวเดินทางกันนะครับไปหน้างานใหม่ๆนะครับแถวอำเภอบางพลีนะตามเชนโลเคชั่นนะใกล้ๆนะครับเขาสั่งให้มารับตอนที่3นะตอนนี้ที่2กว่าก็ประมาณที่3ก็อยู่กับเอี้ยนชิโนคอเดี๋ยวลงของเสร็จไปคืนตู้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปคืนตู้ด้วยเลยนะครับพาเราคืนตู้ที่ไวเจซีนะครับบางนาแถวกม13นะเอาให้จบเที่ยวไปเลยวันนี้เอเย่นชิโนคอนะเครื่องปั่นเสียงอย่างดังเลยนะเครื่องปั่นเครื่องดีเซลอุณหภูมิก็แป๊บเดียวก็ได้ที่แล้วนะถึงโรงงานแล้วนะครับแต่เพียงแต่เขายังไม่ให้เข้าไปนะครับเราก็จอดรอตรงนี้นะ GPS ก็ทำเราด้วยนะวันนี้นะ GPS ก็พามันมีทางเข้า2ทางนะครับทางรถเล็กอ่ะมัน2ทางแต่ทางรถใหญ่อ่ะมันน่าจะเข้าได้ทางเดียวเราเข้าผิดด้วยนะเราเข้ามาทางรถเล็กนะครับเข้ามาสายไฟก็ต่ำนะเข้ามาผิดซอยเหมือนว่าเข้าจากด้านหลังอ่ะนะเขาบอกให้เข้าซอยข้างโลตัสนะโลเคชั่นเขาก็แชร์แต่ว่ามันนำทางมันไม่ถูกเนาะโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันนะสายไฟโคตรต่ำเลยเข้ามาในเคหะนะแต่ดีแต่มันทะลุมันยังทะลุมาได้นะครับก็เดี๋ยวนอนเขาบอกว่าให้ปั่นเครื่องไว้ทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพักมันไว้สัก40นาทีเนาะเครื่องลบ20องศาเนาะเดี๋ยวเราค่อยตื่นมาปั่นอีกรอบนึงนะเพราะว่าของเรามันไม่มีเกวัดความร้อนนะกลัวมันจะร้อนเกินไปเดี๋ยวตอนเช้าประมาณ7โมงเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ
เมื่อกี้เราไปเลขบัตรเลขอะไรเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราดับเครื่องไว้แป๊บนึงให้มันพักสัก15 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นเครื่องต่อแล้วก็เดี๋ยวไปทำเอกสารยื่นเอกสารด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเอารถเข้าไปThank you.
ตู้ถอยเข้าไปเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สินค้าเกือบร่วงเนาะแล้วถอยนี่ก็ง่ายๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีเส้นเหลืองเนาะก็จะประมาณนี้ก็โยกหลายรอบหน่อยมาครั้งแรกนะลงของอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วมั้งไปไม่ได้นะเสร็จแล้วไปไม่ได้เราลงของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคืนตู้กันนะYJC นะเสร็จเที่ยงพอดีนะให้เขาออกไปก่อนน้องเราเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยๆออกไปเมื่อคืนก็มาผิดนะครับมาเข้าซอยผิดนะเข้าจากด้านหลังนะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเข้ามาสายไฟก็ต่ำเหมือนเข้าในกีฬาอะไรเขาสักอย่างเนี่ยเลยมาซอยหนึ่งก็เลี้ยวเข้าสวยดิเดี๋ยวไปคืนตู้ YJC กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาเจอกันที่ YJC เลยแล้วกันเนาะมาผิดเมื่อคืนเดี๋ยวต้องเปิดชีวิตกลับมั้งเนี่ยเปิดชีวิตกลับก็เมื่อกี้มันก็อยู่แถวถนนเทพรักษ์เนาะผมก็มาออกคลองส่งน้ำนะแล้วก็มาออกบางนาตรงนี้นะครับเพราะว่า YJC มันจะอยู่ลานมันจะอยู่ฝั่งขาเข้านะครับกมแถวๆกม13นะเลยมาออกฝั่งนี้แล้วลาน YJC นะครับต้องอยู่บางนาประมาณกม13นะตู้เย็นเราก็ต้องไปอุ้ยกำลังจะบอกว่าตู้เย็นต้องไปโน่นเต็มเลยครับตอนนี้ไปยังไงมายังไงนะนี่แน่นแล้วครับตอนนี้ก็ทางสวีเขาได้ตรวจสภาพตู้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราแค่ท็อปมายกเนาะวันนี้ท็อปอาจจะลดเยอะหน่อยท็อปเขาบอกว่าใช้ได้คันเดียวด้วยรอแป๊บนึงนะครับขอบ่นนิดนึงนะทางเสมียนบริการไม่ค่อยดีเลยครับเสมียนนะพูดจาแล้วก็เวลาเราถามคำถามไปนะแกจะไม่มีคำตอบนะครับแกจะไม่มองหน้านะครับแต่เวลาที่แกพูดมาเราต้องครับต้องต้องออด้วยนะครับแต่เวลาเราถามไปไม่ได้คำตอบจากแกนะเสมียนที่นี่นะครับ YJC นะครับปรับปรุงได้ปรับปรุงครับทำงานนะเราไม่รู้จักกันเนาะอย่าใช้อารมณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะสุริยาพรทุกสวัสดีครับ